ไม่เห็นไม่เป็นไรเออโชคดีโชคดีนะป้อนช้างต้องจับจับง่ายเพื่อนเลยเออเฮงเฮงเด้อปูเด้อให้ไปทางรถทางเรือเฮงเฮงยืนเหมือนปูนะเออเฮงเฮงกิโลเลยครับเก็บได้กลางวันไม่เมื่อกี้ได้กี่เม็ดนี่ผมมาเก็บมาดูไหนไหนช้างเขาไม่ถีบหรออ๋อผมอยู่ด้วยอ๋อมาดูกาแฟขี้ช้างครับนี่กาแฟขี้ช้างเออแพงที่สุดแพงที่สุดกิโลแล้วเท่าไหร่นะกิโลเป็นแก้วเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วของนอกหมดนี่เป็นของอันนั้นของนอกอันนี้เก็บได้เยอะทำให้ฝรั่งฝรั่งเขาเป็นแบรนด์ของเขานะหลายขั้นตอนให้ไปทำยุงเทพอีกอันนี้ไม่ใช่มันมาทั้งเม็ดเลยบ่นี่ครับมาทั้งเม็ดแต่ช้างไอ้ไอ้มันไม่แตกเลือกมันนะเพราะว่าช้างแก่ก็มันไม่แตกถ้าแตกก็มันเสียนะเดี๋ยวดูนะครับเขาไปเอาไปในท้องเขา24ชั่วโมงนี้อ๋อเขาไปอยู่ในท้องเขา24ชั่วโมงแล้วเขาต้องปล่อยออกเอาตังค์พี่เดี๋ยวลืมครับครับโอ้กินย่อยเม็ดไม่หมดเลยเนาะเหลือทั้งใบเลยสับปะรดก็เหลือนะในกาแฟอ๋อแล้วพี่เอากาแฟที่ไหนมาให้เขากินกาแฟของฝรั่งแล้วตอนเย็นก็ไปส่งเขา3โมง4โมงให้กินไปเท่าไหร่เมื่อเช้ากิโลครึ่งกิโลครึ่งมันกลายเป็น2กิโลมันใช่มั้ยมันจะไปอบมันจะไปอบอยู่ในท้องมันจะเป็นน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นอ๋อมันขยายตัวในท้องขยายตัวมัน24ชั่วโมงนี้กินเต็มเมื่อคืนก็มาออกตอนเช้าหมดแล้วออกตี 5ผมเก็บได้เยอะแล้วเก็บได้เกือบ2โลนี่นะครับกินกิโลครึ่งออกไป2โลกว่าอันนี้มันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ผมเก็บไปนู่นก็เป็นไอ้ที่เขาเอามาให้กินนี่เขาเอามาฟรีเขาก็ของเขาเลยของเขาเลยเออแล้วก็เก็บทรงเขาเก็บทรงเขาแล้วเขาไปล้างตากแล้วเขาให้เรากิโลละ300อย่างนี้นะครับแต่เขาไปขายไม่รู้กิโลเท่าไหร่ไม่รู้เลยของเขาแต่เขาเนี่ยเขาไปทำหลายอย่างขั้นตอนเขาแต่เขากรุงเทพอีกเขาโรงงานแบรนด์เขาใหญ่แบรนด์เขาโลโก้เขาใหญ่เลยนี่อันนี้ขี้เขาอย่างนี้เขากินคืนไหมไม่กินหรอกเขาไม่กินใช่ไหมเขาไม่กินขี้ตัวเองไม่กินขี้ตัวเองครับมือจับอันนี้ยังไม่กินเลยใช่ไหมครับต้องไปล้างมือต้องไปล้างมือเขาก็สะอาดเหมือนกันเนาะครับสะอาดเหมือนกันนึกว่าแก่แล้วก็กินขี้ตัวเองเหมือนคนขี้นี่ไม่กินเลยแหละแต่ติดลิงก็ไม่ขี้ขี้เองยังไม่เหยียบบางตัวใช่ไหมบางตัวไม่เหยียบเลยนะไม่เหยียบขี้ตัวเองบางแต่มันลงตัวเท่านั้นเลยไปเหยียบถูกเขาสะอาดเนาะเขาสะอาดกว่าเราอีกบางตัวนี่นอนไม่นอนทับขี้ด้วยไม่นอนทับขี้ครับแสดงว่าเราต้องทำความสะอาดให้เขาตลอดทุกวันทีนี้หมดแล้วแขกมานี่เห็นไหมไม่เละไหนปกติก็ให้กินก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอแต่มันยังเล็กกว่านี้มันไม่อ้วนเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวเนี่ยเม็ดกาแฟเห็นไหมอุ้ยพรมน้ำมนต์เหรอเปียกเด้อเสื้อขาวด้วยเปียกเลยเปื้อนเอาน้ำจากปากมันแหละนู้นมันดูดจากครุเด้อครุบ่ครุไปได้เอาน้ำประปาใช่ไหมเออผมไปตากนู่นเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำตากไปจากนู่นตากมาล้างแตงนะนู่นเขาเก็บผมเดินได้กับปุกครั้งนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราไปส่งเอาแล้วถ้าเราเก็บให้เขาได้ไม่ครบเขาจะว่าอะไรเขาไม่พูดหรอกเดี๋ยวมันได้เกินน่ะส่วนมากมันจะได้เกินครับกินกิโลครึ่งมันได้กับ2กับ3โลนี่207 208ได้6 700วันได้7 800มันอืดเด้มันหนักมันหนักมันเพิ่มเนี่ยผมเคยได้ยินแต่เขาว่ากาแฟขี้ช้างกาแฟขี้ช้างกรรมวิธีในการทำยังไงผมก็ไม่รู้ผมนึกว่าเอามาหมักก่อนแล้วก็ให้ช้างกินก่อนแล้วก็อะไรขั้นตอนเลยไปตากไปเข้าแต่นี่เขาเก็บเขาเก็บมาจากต้นเลยใช่ไหมครับเก็บมาจากต้นแล้วเขาก็เอามาให้ช้างกินครับกินเสร็จก็มารอเก็บขี้แล้วก็ไปตากล้างตากเอาไปล้างตากแล้วก็ไปกรรมวิธีของเขาก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งทำอีกในขั้นตอนแพงที่สุดเองแพงที่สุดแล้วพี่เคยได้กินไหมไม่เคยตอนที่มันให้แต่ดูให้แต่ดูให้จะเก็บให้เห็ดขี้ช้างก็ทะเลเค็มกันเคยกินเห็ดขี้ช้างไหมเห็ดขี้ช้างอ่ะทำยังไงเขาไปปั่นเหล้าแก้วเป็น500นะปั่นสำนีนี่เมาเห็ดขี้ช้างมันคือบาเลยเห็ดขี้ช้างมันขึ้นในขี้ช้างอ๋อมันขึ้นในขี้ช้างสีเหลืองๆอ่ะนี่ไงในเกาะแพงนั่นต้นละกิโลละ 2-3,000 โอ้โหเวลาช่วงปั่นมูลปาร์ตี้มือของฝรั่งเขาเอาขี้ไปทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็มันขึ้นเห็ดเลยขึ้นเห็ดไปหมักแล้วรดน้ำ
แต่เป็นขี้สดตรงนี้นะขี้ตัวขี้เก่าฝนตกโอ้ยคุณปู่มาพรมน้ำมนต์อะไรเยอะโลนนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเดินเท้าดีเนาะอยู่ๆก็มาเล่นขี้ช้างโอ้แล้วเอาขี้ไปทิ้งไหนเอาไปต้นไม้ไปติดข้าวด้วยนะนุ่งช้างก็นอนกลางวันเห็นไหมสมบูรณ์ให้อ้วนดีนอนเลยอ๋อนอนเออดูเออไปถ่ายไปถ่ายให้เขาดูช้างนอนดีแล้วหายากนะนอนไม่อายเขาด้วยคนนี้ใช่ไหมอ้วนกลางวันก็นอนกลางในนอนดีมันอ้วนใช่ไหมแต่ยืดเนาะยืนอย่างนี้มันก็เมื่อยมันก็แคมป์เด็กในนอนดีแต่ปวดดีแข็งแรงดีบางทีเด็กจะเล่นทั้งวันเด็กหัวค่ำจะนอนเร็วครับบางคนเด็กนี่ถึงเวลามันนอนปั๊บงั้นผมขอตัวก่อนนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณพี่มากนะครับวันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องการเลี้ยงช้างเรื่องกาแฟขี้ช้างเรื่องรายได้ของการเลี้ยงช้างโอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อใหญ่จันลาใหญ่จันลาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ